สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คตลาทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า Future Point อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้จักผมนะฮะก็ช่องมาร์คตลาทิพย์นี้นะครับก็จะสอนเพื่อนๆในการเริ่มต้นหารายได้เสริมจากงานออนไลน์นั่นเองนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นแอปหาเงินออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บหาเงินออนไลน์นะฮะผมจะสอนเพื่อนๆทุกๆงานออนไลน์ที่ผมทำเลยนะครับผมทำงานออนไลน์ไหนบ้างผมก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการถอนเงินจากแอป Future Point นี้ให้เพื่อนๆดูอีกแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนำแอป Future Point นี้ให้กับเพื่อนๆที่สนใจนะครับรู้จักกับแอป Future Point นี้กันด้วยนั่นเองนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะฮะว่าที่ผมสั่งถอนเงินไปในคลิปที่แล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยได้รับเงินแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางตัวของ Future Point นะครับเขาก็ได้ทำการส่งแจ้งเตือนมาให้กับผมแล้วนะฮะว่าเขาเนี่ยได้ทำการโอนเงินมาให้กับผมแล้วนั่นเองนะฮะก็นี่เลยนะครับจำนวน2รายการนะครับก็คือรายการ1ดอลลาร์นะฮะ1รายการแล้วก็3ดอลลาร์อีก1รายการนะครับซึ่งผมรับเงินผ่าน PayPal นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันใน PayPal ของผมกันเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางแอป Future Point นะฮะได้ทำการโอนเงินให้กับผมเนี่ยเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันใน PayPal เลยนะฮะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรีเฟซสักแป๊บนึงนะฮะอันนี้เนี่ยผมเข้าผ่านเว็บไซต์นะครับแล้วผมก็ย่อจอให้มันเป็นจอมือถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะแปลกหูแปลกตาเพื่อนๆไปสักนิดนึงนะครับอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายการนี้เลยนะครับนี่นะฮะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะฮะแอป Future Point นะครับทำการโอนเงินมา2รายการนะฮะ1ดอลลาร์กับ3ดอลลาร์นะครับอ่ะก็สรุปเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยทางแอป Future Point นะครับยังสามารถทำเงินได้อยู่นะครับแล้วก็ยังจ่ายจริงอยู่นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่บอกเดี๋ยวผมจะมาทำการถอนเงินต่อด้วยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาทำการถอนเงินจำนวน1ดอลลาร์นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะถอนเงินนะครับมันมี1ดอลลาร์3ดอลลาร์แล้วก็5ดอลลาร์นะครับมันไม่มี2ดอลลาร์นั่นเองนะฮะซึ่ง1วันเนี่ยเราสามารถถอนเงินจากแอป Future Point นี้เนี่ยได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมขอถอนจำนวนเงิน1ดอลลาร์แล้วกันนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าได้รับเงินอีก1ดอลลาร์แล้วเดี๋ยวผมก็จะทำการกดถอนให้หมดเลยนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมได้รับเงินแล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะโอเคผมเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมขอทำการถอนเงินเลยแล้วกันนะฮะก็เลือกไปที่1ดอลลาร์นะครับผมถอนผ่าน PayPal นะฮะซึ่งในตัว Future Point นะครับเขามีช่องทางการถอนเงินอยู่3ช่องทางนะครับก็จะมี Steam Wallet PayPal แล้วก็ Bitcoin นะฮะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอถอนผ่าน PayPal แล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดถอนผ่าน PayPal นะครับผมก็จะได้มีหลักฐานมาแจ้งให้เพื่อนๆดูแบบนี้อีกนั่นเองนะครับโอเคผมเดี๋ยวผมก็จะทำการถอนเงินเลยแล้วกันนะฮะผมจะทำการถอนจำนวน1ดอลลาร์นะฮะก็กดไปที่1ดอลลาร์นะฮะเสร็จแล้วก็กดตรงที่ Buy Reward ตรงนี้นะครับมันก็จะแสดงป๊อปอัพมาแบบนี้นะฮะก็ให้กดไปที่ Buy Reward ตรงนี้อีกรอบนึงนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะเสร็จแล้วมันก็จะทําการ processing นะฮะก็ให้เรารอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะแสดงป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทําการกดสั่งถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะเราก็รอประมาณตีหนึ่งนะฮะสมมติว่าเรากดถอนเงินตอนนี้นะฮะเราก็รอตีหนึ่งที่จะถึงนี้นะครับเราก็จะได้รับเงินจากทาง Future Point แล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากแอป Future Point แบบผมนี้ดูบ้างนะฮะก่อนอื่นนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับวิธีการทำเงินจากแอป Future Point นี้กันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอกลับไปที่หน้าแรกของแอป Future Point นี้ก่อนเลยนะฮะโอเคนะครับซึ่งวิธีการทำเงินจากแอป Future Point นี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำการโหลดแอป Future Point นี้มาก่อนนะครับซึ่งเมื่อเราทำการโหลดแอป Future Point นี้มาแล้วนะครับเราก็ต้องทำการสมัครสมาชิกแอป Future Point นี้ก่อนเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาในแอป Future Point นี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเข้าสู่หน้าตาของแอปหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะซึ่งวิธีการทำเงินจากแอป Future Point นี้นะครับมันจะมีแอปให้เราดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะครับแถวๆนี้เลยนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยผมดาวน์โหลดแอปไปหมดแล้วนะครับแต่ปกติเนี่ยมันจะมีแอปมาให้เราดาวน์โหลดอยู่แถวๆนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่ามันมีแอปมาให้เราดาวน์โหลดนะฮะเราก็ทำการกดดาวน์โหลดไปได้เลยนะฮะซึ่งเมื่อเราได้ทําการดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีคะแนนนะครับซึ่งคะแนนตรงนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดแอปเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะถูกนํามาสะสมไว้ที่ด้านบนนี้นะฮะตรงมุมขวาบนนี้เลยนะฮะซึ่งคะแนนที่เราสะสมได้ตรงนี้นะครับทุกๆ600คะแนนนะครับมันสามารถนํามาแลกเป็นเงินนะครับได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็แลกเข้าสู่ PayPal อย่างที่ผมแลกเมื่อกี้เลยนะฮะซึ่งการแลกเงินเข้าสู่ PayPal ตรงนี้นะครับหรือว่าการถอนเงินนี้นะฮะเราเนี่ยจะได้รับเงินภายในตีหนึ่งที่จะถึงนี้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเราถอนเงินตอนนี้นะครับเราก็รอตีหนึ่งที่จะถึงนี้เราก็จะได้รับเงินจาก Future Point นี้แล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถอนเงินในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะฮะเราเนี่ยจะได้รับเงินภายในวันอังคารนั่นเองก็คือตีหนึ่งของวันอังคารนั่นแหละนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นช่วงวันหยุดของเขานั่นเองนะครับทางแอป Future Point เนี่ยจะหยุดทำงานวันเสาร์นะฮะวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมาเริ่มทำงานในวันอังคารนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะก็นี่เลยนะครับก็คือภาพรวมวิธีการเข้ามาทำเงินจากแอป Future Point นี้นั่นเองนะครับ
ก็ถ้าเกิดว่าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะฮะก็คือ1นะฮะให้เราเนี่ยทำการโหลดแอป Future Point นี้มาก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกแอป Future Point นี้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเรานะฮะได้ทำการสมัครสมาชิกแอป Future Point นี้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเข้าสู่หน้าแรกของแอป Future Point หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะฮะก็ให้เราเนี่ยทำการโหลดแอปนะครับแล้วก็เก็บสะสมคะแนนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราเก็บสะสมคะแนนได้ครบ600คะแนนแล้วเมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถนำคะแนนนะฮะมาแลกเป็นเงินได้เลยนะครับก็สำหรับการแลกคะแนนเป็นเงินนะครับก็แลกเข้าสู่ PayPal ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆทำการสั่งถอนเงินไปแล้วนะครับก็รอรับเงินในช่วงตีหนึ่งที่จะถึงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะนี่เลยนะครับก็คือสรุปวิธีการเข้ามาทำเงินจากแอป Future Point นี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากแอป Future Point นี้กันดูบ้างนะฮะเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดแอป Future Point นะครับได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมกับแอป Future Point นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรนะครับหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะฮะเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาตอบเพื่อนๆทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ